ก่อนหน้านี้เนี่ยฉันได้ไปทำพินัยกรรมแบ่งสมบัติพระสถานประดามีไว้ให้กับลูกหลานจนครบทุกคนหมดแล้วแต่ก็ไม่ได้คิดมาก่อนเลยว่าจะได้หลานอีกคนหนึ่งจากเจ้าระดมครั้นจะแก้พินัยกรรมก็เกรงว่าฉันเป็นอะไรปุบปับขึ้นมาพินัยกรรมที่แก้ก็จะเสร็จไม่ทันฉันก็คิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือฉันจะฝากหีบนี้ไว้กับดอกรักนะให้ใบสีกับลูกนะใครอื่นไม่มีสิทธิ์ในของในหีบนี้ทั้งนั้นดอกรักรับปากฉันต่อหน้าพระเมื่อฉันตายไปดอกรักต้องมอบหีบใบนี้ให้กับใบสีและลูกดอกรักต้องรับปากกับฉันนะค่ะฉันรับปากคุณพระค่ะของในหีบนี้จะเป็นของใบสีกับลูกเท่านั้นจะไม่ให้ใครแตะต้องเลยค่ะนางใบสีมันเป็นใครคุณพระถึงต้องแบ่งสมบัติให้มันกับลูกมากมายขนาดนี้เป็นแค่สะใภ้ไม่ใช่ลูกสักหน่อยผูกบ่วงใบบุญด้วย